แล้วครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโจได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องห้องหลอนซ่อนตายเป็นเรื่องที่3ในค่ำคืนวันนี้กันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับที่เดิมครับพะเยาครับอยู่ที่จังหวัดพะเยานะนะฮะพะเยาตอนนี้อากาศเป็นไงฮะก็กลางวันร้อนครับกลางคืนก็มีเย็นๆบ้างครับแต่ฝนไม่ตกครับช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยอ่ะฮะไม่ตกเลยครับโอ้กรุงเทพนี่แทบจะวันเว้นวันเลยนะโอ้น่าจะไปตกตกนะครับโอ้น่าจะไปตกทางฝั่งนู้นเนาะเออกรุงเทพตกแป๊บเดียวน้ำก็ท่วมแล้วอ่ะอ๋อค่ะนะฮะพี่แจ๊คครับรบกวนเร่งเสียงให้ผมนิดนึงได้ไหมครับได้ฮะนิดนึงได้เลยอีกสักนิดนึงได้ประมาณนี้โอเคครับโอเคนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีที่แล้วใช่ครับนะครับที่พักสถานที่พักห้องพักหอพักอพาร์ตเมนต์เราไม่พูดถึงเลยนะครับครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองครับโอ้เป็นยังไงครับไปเจออะไรมาเรื่องของห้องหลอนซ่อนตายเชิญฮะคุณโจครับเริ่มเลยนะครับได้เลยครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ว่าคูปองแลกกล่องทีวีดิจิตอลนะครับกำลังดูที่ว่าเขาส่งไปตามบ้านนะครับแล้วผมเนี่ยทำงานอยู่กับบริษัทออร์แกไนซ์บริษัทหนึ่งซึ่งเขาให้รับงานเนี่ยจากบริษัทแม่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งละกันนะที่นอนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าให้กระจายคนเนี่ยตามห้างตามจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเอากล่องของสินค้าเนี่ยไปรับแลกจากคูปองอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็รวมทีมไปหลายจังหวัดเลยนะครับชุดแรกนี่คือไปหลายจังหวัดมากครับและผมแจ็คพอตเนี่ยผมได้ไปอยู่ที่จังหวัดระยองครับแล้วด้วยประมาณว่าคนเยอะทีมเยอะเขาก็เลยต้องจำกัดเรื่องงบค่าที่พักอะครับพี่ครับโดยเขาใช้คำว่าหาให้ถูกที่สุดและใกล้ที่สุดเอาแบบถูกและใกล้ที่สุดใช่ครับโดยทีมเนี่ยจะมี3คนครับ3คนเนี่ยอีก2คนก็จะเป็นเพื่อนผมแล้วก็จะมีผมคนรวมเป็น3เราก็พอไปถึงจังหวัดระยองเข้าไปคุยกับทางห้างเสร็จเอาของลงไว้ที่โกดังห้างครับเราก็ต้องเดินตะเวนหาหอกันนะครับหาห้องพักเพื่อที่ว่าเราจะได้พักแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ไปจัดของไปจัดบูธที่ห้างครับแล้วพอเดินไปเนี่ยมันเจอแต่กดเกินงบไงพี่มันแพงเกินเดินไปอยู่สักใช่ครับเดินสักประมาณชั่วโมงหาจนได้มาอยู่ห้องหนึ่งที่หอหนึ่งมันเป็นติดอาคารพาณิชย์พี่สภาพไม่เก่าไม่ใหม่เก่ากลางใหม่ไม่ใช่คำว่าเก่ากลางใหม่มันจะมีอยู่ห้าชั้นแล้วผมไปเนี่ยผมไปถามเนี่ยตอนแรกผมไปดูป้ายเขาบอกว่ามีห้องรายวันรายเดือนใช่ปะครับผมก็เลยไปถามกับป้าเจอป้าแก่ๆคนนึงอ่ะแกก็บอกอ๋อมีห้องว่างชั้น3ผมก็แต่เขาบอกว่าว่างอยู่ห้องเดียวนะเพราะว่าชั้น4กับชั้น5ไม่ได้เปิดเขาบอกชั้น4กับชั้น5ไม่ได้เปิดครับเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับเปิดแค่ถึง3ชั้นหมายถึงว่าตึกนี้มันมี5ชั้นแต่ให้พักแค่ชั้น3ชั้น4ชั้น5คือไม่เปิดให้ใครเช่าใช่ครับผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันครับแล้วพอไปดูห้องชั้น3เนี่ยพอเปิดป้าเขาเปิดประตูให้พี่ลองนึกสภาพครับต่อให้เป็นห้องรายวันหรือรายเดือนถ้าเราเข้าไปมันจะต้องมีแม่บ้านทำความสะอาดถูกป่ะครับถูกแต่เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจับฝุ่นหมดเลยพี่เดินเอามือลูบดูเนี่ยฝุ่นติดนิ้วดำปีเลยครับเหมือนกับว่าไม่มีใครใช้มานานมากครับครับแล้วลักษณะห้องนะพี่ผมจะบอกว่าเปิดประตูเข้าไปพี่ติดกับผนังจะเป็นเตียงที่เป็นเตียงเหล็กครับพี่ครับจะเป็นเตียงเหล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็จะมีแค่ตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งเพราะว่าห้องมันราคาถูกนะพี่แล้วพอเราเดินจากโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้ไปเนี่ยมันจะเป็นประตูประตูมุ้งลวดอะพี่ที่ว่าให้เราเปิดออกไปทางระเบียงข้างหลังเพราะว่าห้องน้ำไม่อยู่ที่ระเบียงห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกครับอยู่ด้านหลังแล้วห้องนี้มันมีเรื่องแปลกอีกสองอย่างที่ผมสังเกตวันแรกเลยนะพี่พอเราปิดประตูห้องอะพี่มันจะมีไอเป็น
เป็นผ้าสีขาวผืนเล็กๆอ่ะพี่มันจะติดอยู่ด้านในของห้องนะพี่แล้วพี่รู้ไหมว่ามันเขียนอะไรไว้ติดหมายถึงว่าติดอยู่หลังประตูใช่ครับคือหมายถึงว่าพอปิดประตูปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นผ้าผืนนี้มันปิดอยู่หลังประตูเลยใช่ครับปิดตรงล่างช่องตาแมวเลยพี่รู้ไหมมันคืออะไรเขียนว่ายันท้าวเวสสุวรรณครับเป็นยันท้าวเวสสุวรรณคือแน่นอนว่ายันเนี้ยใช้สำหรับปกป้องกันเรื่องของพูดผีปีศาจแน่นอนใช่ครับแล้วพี่ว่าแปลกไหมมียันท้าวเวสสุวรรณในห้องทั้งที่ห้องฝุ่นจัดเหมือนไม่มีคนมาทำความสะอาดพี่แล้วส่วนมากยันพวกเนี้ยส่วนมากยันพวกนี้เขาจะแปะไว้หน้าห้องนะใช่ครับแปะด้านในครับแล้วพอเราเปิดประตูไปตรงระเบียงอ่ะมันจะมีรูปปั้นนะพี่วางอยู่มุมก่อนจะถึงห้องน้ำอ่ะมันเป็นรูปปั้นที่หล่อด้วยปูนปาร์เตอร์อ่ะพี่ขนาดจะประมาณครึ่งเอวนะพี่ครึ่งเอวคนนะครับแต่รูปปั้นเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงแล้วนั่งเอามือไพ่หลังอ่ะพี่เหมือนมือโดนมัดอ่ะที่ว่ามันแปลกปะล่ะครับแปลกผมก็ถามป้าแกป้าแกบอกอ๋อช่างจะมาตกแต่งแล้วจะลืมไว้แต่ยังไม่ได้มาเอาจะให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะครับครับผมก็ยังไม่ได้อยากซักไซส์อะไรมากเพราะว่าเพิ่งหาห้องได้อะไรด้วยนอนคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรพี่ผมจะข้ามเหตุการณ์ช่วงกลางวันเลยนะพี่เพราะว่ากลางวันอยู่ที่ห้างกันหมดคุณโจเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าตอนนั้นที่บอกว่าได้ราคาถูกห้องนี้ผมขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าได้มาราคาเท่าไหร่2,700 ต่อเดือนครับผมโคตรถูกเลยใช่พี่เพราะว่างบมันมีจำกัดมากนะพี่เพราะมันมีหลายทีมครับครับแล้วพออ่ะเข้าเรื่องต่อเลยนะครับพอกลางคืนเนี่ยนอนเนี่ยนอนคืนแรกมันเป็นปกติของทุกคนเนี่ยที่จะนอนไม่หลับถูกไหมครับพี่ครับครับและเตียงอ่ะมันจะเป็นเตียงเหล็กเตียงขนาดไม่ใหญ่มากก็จะนอนบนเตียง2คนแล้วก็นอนข้างล่างคนนึงครับสักประมาณ5ทุ่มนะพี่จังหวะที่กำลังคุยเล่นอะไรกันไอ้ประตูข้างหลังนะพี่ประตูที่ว่าเปิดไประเบียงเพื่อที่จะไปห้องน้ำนะพี่มันเป็นประตูมุ้งลวดนะมันค่อยแง้มออกมาเองนะพี่แล้วมันก็ปิดเข้าไปเองนะพี่อุ้ยใช่พี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนมีคนดึงเปิดแล้วผลักเข้าไปปิดอะครับครับพวกผมก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่าอาจจะเป็นลมเปลือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่พยายามหาเหตุผลเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องมาฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็นอนผ่านไปคืนแรกก็ยังคืนที่สองก็ยังไม่เจอนะพี่ไม่มีอะไรก็มีแค่เหตุการณ์นั้นแหละแต่พอมาคืนที่สามมาพี่เพื่อนผมอะด้วยความที่ว่าพอเลิกงานจากห้างอะมันจะติดเบียร์มันจะชอบซื้อเบียร์ขึ้นมากินตลอดปกติจะซื้อขึ้นมากินที่ห้องใช่ไหมพี่ครับแต่เนี่ยเหมือนแบบไปทำความรู้จักเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปนั่งกินกันแล้วผมกับเพื่อนอีกคนเนี่ยที่ชื่อว่าก้องเนี่ยผมกับก้องก็เลยขอตัวกลับมาห้องก่อนเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบดื่มไงพี่แต่จะเหลือเจ้านั่นน่ะคือเจมเนี่ยก็จะดื่มอยู่ตรงนั้นแหละขอไปครับพอเขาดื่มสักประมาณเที่ยงคืนนะพี่เขากลับมาห้องเขาเคาะประตูห้องใช่ปะครับครับผมก็ไปเปิดให้แล้วผมก็มานอนต่อเพราะว่าผมนอนไปแล้วไงพี่พอจังหวะเขาปิดประตูเหมือนมือเขาอะพี่เหมือนมือเขาแบบเลื่อมเหมือนลูบประตูพี่แล้วไปเหมือนปัดไอ้แผ่นยันเท้าไว้สวนเนี้ยลงนะพี่ฮัลโหลครับครับผมเหมือนไปปัดไอ้แผ่นยันเท้าไว้สวนเนี้ยลงพี่มันก็ไม่ได้กินอะไรนะพี่มันก็มาวางไว้หัวนอนครับมันไม่ใช่ไว้หัวนอนที่มันเอาใส่กระเป๋าเสื้อพับใส่กระเป๋าเสื้อแล้วเอาไปยัดใส่ตู้เสื้อผ้าก็คืออย่างนี้ว่ะยัดใส่ตะกร้าผ้าก็ถือว่าตื่นเต้นไปหน่อยพี่มันยัดใส่ตะกร้าผ้าเสร็จปุ๊บมันก็ไปอาบน้ำอะไรมานอนแต่กลางคืนนะพี่เจ้าเจมเนี่ยมันจะเป็นคนที่นอนข้างล่างถูกปะครับแล้วพวกผมนอนข้างบนเนี่ยพวกผมกึ่งหลับกึ่งผมรู้สึกตัวว่าเตียงนะพี่มันขยับออกอะพี่เหมือนแบบเหมือนมีคนมาค่อยๆเขย่าแล้วค่อยๆเขย่าออกอะพี่เหมือนเขย่าด้วยดึงด้วยอะคลืออย่างเงี้ยพี่แล้วค่อยๆลากเตียงคู่ออกมาพี่เจนเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่ข้างล่างมันก็บอกว่า
เฮ้ยคุณจะเล่นอะไรกันเนี่ยจะถ่ายเตียงทำไมอะไรเงี้ยเสียงมันดังมันแสบหูพวกผมก็บอกว่าไม่มีใครเล่นอะไรทั้งนั้นก็นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนอนเสียบหูฟังทีนี้เกมมันก็เล่นก็ไม่เป็นไรมันก็ดันเตียงเข้าไปติดฝาผนังเหมือนเดิมใช่ไหมพี่แล้วทีเนี้ยนอนจะได้สักพักประมาณตีสองคลีเตียงดังอีกแล้วพี่ดังแล้วดึงออกอีกแล้วครับคลีคลีคลีลืมตาดูจังเจมเนี่ยจะเป็นคนที่ลืมตาดูก่อนเพราะเจมอยู่ข้างล่างพอเจมเฮ้ยขึ้นมาปุ๊บพวกผมอีกสองคนเนี่ยก็เลยลืมตาแล้วลุกขึ้นมานั่งดูที่ดูป้าผมเห็นอะไรเป็นผู้หญิงนะพี่นั่งเอามือไพ่หลังนะพี่แล้วก็มีโซ่อะเหมือนขาเขาถูกล่ามไว้กับโซ่อะแล้วล่ามกับขาเตียงนะพี่แล้วเขาพยายามจะขยับขาจะดึงขาเข้าหาตัวเองอะจะหดขาเข้าอะพี่แล้วเตียงมันเลยดึงออกครับพี่ครับจังหวะนั้นไอ้เกมลุกไปเปิดไฟปุ๊บแล้วถามว่ากูว่ากูตาฝันแล้วแหละจะนอนคือเปิดไฟไม่เจอเปิดไฟนะพี่คือตอนแรกเนี่ยเปิดไฟขึ้นมาไม่เจอใช่แต่ตอนปิดไฟอะเห็นใช่ครับอืมพอจังหวะที่เกมมันเปิดไฟปุ๊บมันบอกกูคงตาฝันแล้วแหละก็เลยนอนต่อครับพอนอนเปิดไฟเลยนะพี่จนถึงเช้าก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วตอนเช้าเนี่ยลงมากินข้าวกันตรงร้านโจ๊กจะมีร้านโจ๊กอยู่ข้างๆของพักครับพี่ป้าเขาก็ถามมาใหม่เหรอมาอะไรอย่างนี้เหรอก็บอกครับก็คุยกันปกติครับครับครับผมเล่าไปเลยเล่าไปเลยครับฮัลโหลครับคุณโจเล่าไปเลยไม่ต้องฮัลโหลครับคุณโจเล่าไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องสนใจผมเลยครับเล่าไปเลยฮะพอคุยอะไรเสร็จป้าเขาถามอยู่ชั้นไหนอ่ะครับผมก็บอกว่าอ๋ออยู่ชั้น3ครับป้าเจ้าของร้านโจ๊กเนี่ยแกทำหน้าแบบแย่ๆยิ้มแย่ๆพี่เลยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วพอมาคืนที่4พี่พวกผมก็กลับมากัน2คนเหมือนเดิมกับเจ้ากล้องเจ้าเจมก็นั่งดื่มนั่งอะไรกันปกติแล้ววันเนี้ยพอดีว่าผมไม่สบายไงพี่ผมปวดหัวพอผมกินยาอะไรเสร็จปุ๊บผมก็นอนยาวเลยใช่ไหมครับกะว่านอนยาวถึงเช้าแต่เจ้าเจมเนี่ยมันเป็นคนที่มันมีบอลอย่างนึงมันเดินมันเมาเข้าห้องมาปุ๊บใช่ไหมพี่มันเดินไปห้องน้ำมันกะจะอาบน้ำแล้วมันเขาเรียกไงพี่มันเอาปากกาเมจิกอะพี่ในกระเป๋ากางเกงสแลกอะพี่มันผ่านลูกปั้นลูกปั้นลูกปั้นขาดคิ้วขาดตานะอะไรเงี้ยมันเอาปากกาเมจิกอะพี่ไปเขียนหน้าลูกปั้นนะพี่เขียนเป็นรูปแว่นตาเป็นรูปอะไรเงี้ยนะครับรอใช่ครับแล้วพออันนี้เสร็จปุ๊บมันอาบน้ำแล้วเสร็จมานอนแต่วันเนี้ยมันเลือกที่จะนอนบนเตียงด้วยเพราะมันไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์เมื่อคืนจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับก็นอนอัดกัน3คนบนเตียงผมจำเวลาได้เลยพี่สักประมาณตี3นะพี่มันมีลมมาพี่เป็นลมเหมือนเขาเรียกไงเหมือนมีคนเป่าลมใส่หน้าเพราะว่าถ้าเป็นลมจากพัดลมหรือลมโกรกเนี่ยมันจะต้องโกรกทั้งตัวถูกปะครับถูกแต่อันนี้มันเจาะเกงแค่ตรงหน้าพี่แล้วมันเหม็นมากพี่ตรงเนี้ยมันเหม็นมากมันเหม็นจนถึงเพราะว่าพวกผมทนไม่ไหวต้องลืมตาดูว่าเป็นอะไรอะพี่พอพวกผมลืมตาเสร็จปุ๊บคนแรกที่ลืมตาคือพระเจนนะพี่แล้วคนที่สองจะกล้องแต่ผมเนี่ยกินยาและหลับยาวแต่เจ้ากล้องเนี่ยบิดพยายามบิดผมอะให้ตื่นนะพี่พอผมงงเงียมาปุ๊บภาพที่เห็นนะพี่เป็นผู้หญิงคนเดิมมาพี่ครับแต่คราวเนี้ยเขาก้มหน้ายืนอ่ะยืนอ่ะแต่เอามือไพ่หลังนะพี่ยืนก้มหน้าแล้วเขาเป่าลมใส่หน้าพวกผมอยู่นะพี่ยืนเป่าลมใส่หน้าพี่แล้วมันแปลกอย่างนึงไอ้หน้าเขาว่าพี่พอผมเห็นชัดๆอ่ะมันจะเป็นผู้หญิงหน้าเรียวๆตอบๆนะพี่ตาขอบตานี่ลึกเลยนะแล้วก็ผมประมาณปะบ่าใช่ไหมพี่แล้ว
หน้าที่เขาใกล้เข้ามาหน้าที่เขาโน้มเข้ามาเป่าถึงพวกผมอะมันมีเขาเรียกยังไงพี่มันมีเมจิกเขียนอยู่อะพี่เหมือนกับเหมือนกับที่เพื่อนเอาเมจิกเนี่ยไปเขียนตรงรูปปั้นใช่ครับพวกผมเห็นอย่างนั้นปุ๊บทีเนี้ยจะเปิดไฟจะเปิดไฟใช่ป่ะพี่เหมือนเขารู้อะเขาพูดดักขึ้นมาเลยนะพี่ว่าคุณไม่ต้องเปิดหรอกเขาบอกอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องเปิดหรอกอย่างเงี้ยพี่เปิดตะคอกใส่อ่ะมึงไม่ต้องเปิดหรอกแล้วเขาพูดอีกคำว่ามึงช่วยกูก็พอเขาบอกอย่างเงี้ยพี่มึงช่วยกูก็พอซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าเขาให้ช่วยอะไรพอได้สติเสร็จปุ๊บเปิดประตูได้พี่วิ่งลงไปกันอยู่ชั้นล่างสุดท้ายก็ต้องไปนั่งอยู่ไอ้ตรงร้านเขาเรียกอะไรที่บะหมี่โต้รุ่งอะพี่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นยันเช้าเลยนะผมถามผมก็บอกผมก็เลยลองแอบถามเขาว่าป้าห้องเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าผมอยู่ชั้นสามเนี่ยเขาก็บอกไม่มีอะไรนะมันก็ไม่มีอะไรไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรนะแต่เขาบอกว่ามันมีคนหายตัวไปแค่นั้นพี่ไม่ได้บอกว่าถูกฆ่าหรืออะไรนะเขาบอกว่ามันแค่มีผู้หญิงหายตัวไปแค่นั้นเองฮะเป็นผู้หญิงหายตัวไปผมก็ใช่ครับผมก็เลยจะหายไปยังไงครับและพอกลับมานอนนะพี่ทีเนี้ยทุกคนเริ่มรู้แล้วเริ่มกลัวแล้วกลัวแล้วก็เลยเปิดไฟนอนกันหมดเลยครับเปิดไฟทั้งไฟระเบียงไฟในห้องไฟห้องน้ำเปิดหมดเลยนะพี่ครับเปิดกะว่าให้สว่างค่าไฟเท่าไหร่ช่างมันนะพี่และคืนนี้แหละเป็นคืนที่ว่าทำให้พวกผมเนี่ยต้องออกจากห้องนี้ตอนเช้าเลยพี่ครับพออันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่พอผมเปิดไฟนอนอ่ะแต่ว่าเปิดไฟนอนจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรจะได้แบบเขาจะได้ไม่ต้องมากวนครับเขามายืนอยู่ตรงหน้าสวิตช์ไฟพี่แล้วเขาปิดไฟเล่นนะพี่เอาหัวเนี่ยพี่ค่อยๆโขกสวิตช์ไฟนะพี่ให้ปิดให้เปิดอย่างนั้นนะครับครับมือด้วยอาการที่ว่ามือไพ่หลังนะพี่แล้วไอ้เจมส์ก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้อะไรให้เขาฝันบอกได้ไหมเขาก็หันมาตอบนะพี่บอกว่ากูจะเข้าฝันมึงได้ไงมึงเขียนหน้ากูขนาดเนี้ยกูจะเข้าฝันมึงได้ยังไงมึงเขียนหน้ากูขนาดนี้ไอ้เจมส์มันก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ้ากูเขียนหน้าตุ๊กตาหรือเปล่าไปเขียนหน้าเขาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไปดูที่ตุ๊กตาไอ้เจมก็เลยเอาเนี่ยพี่เขาเรียกเป็นท่าชุบน้ำพยายามจะเช็ดรอยเมจิกที่มันเขียนลงไปอะพี่รูปตุ๊กตาเนี่ยเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปให้ดูในทางอินบ็อกซ์แฟนเพจละกันพี่เพราะผมถ่ายเก็บไว้อยู่หมายถึงว่าเราถ่ายรูปตุ๊กตาที่โดนเขียนหน้าไว้อะเหรอใช่ครับโอ้โหส่งมาให้ดูหน่อยอยากเห็นครับครับมันเป็นตุ๊กตาที่หล่อด้วยปูนปั้นเตอร์นะพี่ไอ้เจมมันพยายามนั่งเช็ดนั่งถูอย่างนั้นนะพี่ครับเจ้าสุดท้ายมันเช็ดยังไงก็ไม่ออกมันก็เลยนั่งขัดสมาธิแล้วเอาตุ๊กตามากอดไว้เจ้าพี่แล้วพยายามเช็ดเหมือนพยายามขัดอยู่นะพี่แล้วผ้ามันหลุดมือพี่ตุ๊กตาพังเหมือนตุ๊กตาไหลลงพื้นนะพี่ตกเพราะตุ๊กตามันเป็นปูนปาเตอร์พี่มันแตกใช่ไหมพี่มันแตกปุ๊บพี่รู้ปะในตุ๊กตามีอะไรฮัลโหลครับมีอะไรฮะในตุ๊กตานะพี่ที่แตกอ่ะมันมีกระดูกพี่เป็นกระดูกเขาเรียกกระดูกเหมือนกระดูกท่อนยาวๆอ่ะพี่แล้วก็จะมีเส้นผมอยู่ในนั้นนะพี่เป็นทั้งกระดูกพันกระดูกอยู่อ่ะพี่เป็นทั้งกระดูกเป็นทั้งเส้นผมถ้าผมกลับบ้านไปเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูพี่เป็นทั้งกระดูกเป็นทั้งกระดูกอยู่ในนั้นพี่ครับพอเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บไอ้เจนเนี่ยมันอุ้มตุ๊กตาตรงเนี้ยลงไปหาป้าแต่ว่าพอมันเป็นกลางดึกเลยไงที่ป้าแกไม่กลับมาป้าแกไม่เข้ามาก็ต้องนั่งรอตรงนั้นอ่ะตรงเช้าจนหลานของเจ้าของตึกเนี่ยแกมาแกก็ถามผมไอ้เจนเนี่ยก็เลยเอาตุ๊กตาตัวนี้ให้ดูแล้วเขาก็ถามว่าคุณพักห้องไหนอันนี้ผมบอกเลขห้องได้ใช่ไหมได้ครับ304ก็บอก304แล้วผมตกใจเลยพี่เขาสวนกลับมาคุณพักห้องนั้นได้ยังไงครับ
ท่าที่ผมจำได้ผมติดป้ายว่าห้องเซนไม่ใช่เหรอผมถ้าผมมีเถียงหัวชนฝาเลยนะพี่ว่าก็ป้าคนเนี้ยเขาเอาผมคุยเรื่องค่ามัดจงมัดจำกับป้าคนเนี้ยแต่ป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวค่ามัดจำทำสัญญารอทำกะหลังแต่เดี๋ยวป้าจะขึ้นไปอยู่ขึ้นพาขึ้นดูห้องก่อนแยกเข้าพักก่อนก็ได้เหมือนกับว่าให้พักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยลงมาทำสัญญาอย่างเงี้ยพี่ครับสักพักนึงเขาถามว่าคุณเข้ามาพักได้ยังไงผมบอกผมติดป้ายว่าห้องเต็มใช่ไหมครับผมก็บอกว่าเถียงเลยว่าเนี่ยผมอยู่กับป้าเนี่ยผมคุยกับป้าใช่ไหมป้าเป็นคนพาผมขึ้นไปดูห้องครับสักพักนึงเขาถามลักษณะป้าเป็นแบบไหนป้าผมก็เลยบอกว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่ทุ้มท้วมหน่อยเจ้าเนื้อครับผมออกผมสั้นๆปะบ่าสักพักนึงแกเดินเข้าไปในออฟฟิศแกนะพี่แล้วแกเดินไปหยิบรูปมารูปหนึ่งแกถามใช่รูปนี้ไหมแกคนนี้ไหมผมก็บอกว่าเออใช่ครับคนนี้แหละคนนี้แหละป้าคนนี้แหละที่เท้าผมขึ้นไปดูห้องรู้ป้าพี่เขาตอบผมมาว่าไงป้าคนนี้เสียชีวิตไปเจ็ดปีแล้วครับไปเจ็ดปีแล้วใช่ครับครับเท่ากับว่าผมโดนสองเด้งเลยนะพี่แล้วเขาบอกมาว่าป้าคนนี้เป็นใครป้าคนนี้เป็นป้าของเจ้าของคนปัจจุบันเนี่ยครับที่เสียชีวิตก็เหมือนเป็นบรรพบุรุษเป็นเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาเป็นญาติครับเป็นป้าของเจ้าของคนปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งเขาดูแลอาคารนี้มาก่อนพอแกเสียชีวิตเนี่ยเจ้าของคนปัจจุบันก็เลยว่าต้องเข้ามารับมารับการดูแลต่อมาดูแลต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมยังตกใจจนแบบนี้เลยที่เขาว่าป้าผมเสียชีวิตไปเจ็ดปีแล้วครับแล้วทีนี้ยังไงต่อฮะหลังจากที่เรารู้ความจริงแล้วเจ้าของตึกรู้แล้วเรารู้แล้วอ่อนหมดแล้วผมก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วไอ้ลูกปั้นปูนปัตเตอร์เนี่ยจะเอายังไงครับเขาก็เลยแจ้งทางตำรวจแล้วก็มูลนิธิพี่เพื่อเข้ามาเอาไปทำจัดการเกี่ยวกับคดีต่ออะไรอย่างที่ครับแล้วพอแม่บ้านมาใช่ไหมพี่ผมก็เลยจ้างแม่บ้านเนี่ยให้แม่บ้านขึ้นไปเก็บของลงมาคือไม่อยู่แล้วพี่ผมโดนสองเด้งขนาดนี้ผมไม่อยู่แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมก็เลยถามแม่บ้านว่าสรุปป้าแล้วไอ้ห้อง304เนี่ยมันมีอะไรไหมป้าแกก็อึดอัดเลยอักนะพี่ว่าไม่อยากตอบไม่อยากพูดผมก็บอกว่าผมไม่บอกใครหรอกป้าป้าบอกป้าเล่าให้ผมฟังเถอะผมจะออกที่นี่วันนี้อยู่แล้วแกเลยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชั้นสามมันเปิดปกตินะครับมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะเขามาเช่าอยู่หลายเดือนแล้วเขาอยู่ได้ประมาณสัก2-3 เดือนเนี่ยสามีเขาก็เหมือนมีเรื่องทะเลาะอะไรกันเนี่ยสามีเขาก็ออกไปใช่ไหมครับเหมือนออกไปคนเดียวเลยออกไปตัวเดียวอ่ะกระเป๋าใบเดียวครับพี่ออกไปแล้วก็หายไปเลยแล้วภรรยาก็คือไม่มีใครเห็นเลยพี่ภรรยาก็คือไม่มีใครเห็นครับแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับไอ้รูปปั้นตรงนี้หรือเปล่าที่มันอยู่และที่มันมีกระดิ่งเนี่ยป้าเขาบอกอันนี้ป้าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ตามต่อครับหลังจากเอาให้ตำรวจให้มูลนิธิไปก็ไม่ได้ตามต่อแต่เรื่องนี้เป็นข่าวที่ดังมากเลยนะพี่ช่วงนั้นอะเดี๋ยวนะคือที่ว่าเจอกระดูกในปูนปาร์เตอร์นะครับเขาเป็นข่าวด้วยฮะปาร์เตอร์เนี่ยเป็นข่าวด้วยเป็นข่าวครับหรอจากข้อมูลตอนแรกที่ทางมอไซวินบอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหายไปถูกไหมตอนแรกที่บอกใช่ครับใช่ไหมแต่พอข้อมูลจากป้าที่เป็นแม่บ้านบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นคู่แฟนกันมาพักอยู่ที่นี่และปรากฏว่าน่าจะมีปากเสียงมีทะเลาะกันนะครับผู้ชายเนี่ยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเหมือนกับหนีไปหลังจากนั้นไม่มีใครเจอผู้หญิงเลยครับใช่ไหมคือหลังจากนั้นป้าก็ไม่ได้เล่าต่อใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปไหนป้าแกก็ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าพอเปิดเข้าไปดูในห้องอ่ะมันไม่มีศพไม่มีรอยเลือดไม่มีอะไรเลยนะพี่คือเหมือนห้องปกติอ่ะครับหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเหตุการณ์ที่หายไปเนี่ยเขา
ขาเหมือนกับประมาณว่าพอมีแขกมาพักต่อเนี่ยเขาจะเจอเหมือนที่พวกผมเจอเนี่ยประจำเขาก็เลยว่าชั้นสามเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยจะให้เปิดแต่ว่าวันนั้นอะที่ผมไปผมไปเจอป้าแกไงพี่ป้าที่เป็นที่ดูแลตึกอะแกแนะนำว่าชั้นสามว่างอยู่ห้องนึงเนี่ยซึ่งตอนที่ผมดูห้องอะพี่ห้องทุกห้องล็อกด้วยแม่กุญแจหมดนะพี่แต่เขาเปิดให้ผมเข้าไปดูห้อง304เนี่ยครับแต่ไอ้รูปปั้นปูนปัตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมกลับไปที่บ้านเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูทางแฟนเพจครับเพราะว่าผมถ่ายแม้กระทั่งตอนที่ได้ที่ว่ารูปปั้นปูนมันแตกแล้วมีกระดูกยื่นออกมาแล้วก็จะมีเส้นผมพันอยู่อ่ะพี่ได้ได้อันนี้น่าสนใจถ่ายไว้อยู่ครับตรงจุดนี้น่าจะน่าสนใจที่สุดก็คือในส่วนของรูปปั้นที่ว่านี้นะครับทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องของลักษณะห้องก่อนแน่นอนว่ายันที่ตัวของคุณโจพูดถึงคือยันท้าวเวสสุวรรณอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะแปะไว้ที่หน้าประตูห้องเพื่อกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแต่เนี่ยเขาแปะไว้ในห้องแน่นอนว่าเป็นการหันหน้ายันเข้าห้องก็แสดงว่าเหมือนกับกันอะไรบางอย่างไม่ให้ออกไปถูกไหมคุณโจตอนนี้ผมถามก่อนตอนนี้คุณโจอยู่กับเพื่อนกันกี่คนฮะตอนนี้อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงครับก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละครับอ๋อโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ระหว่างที่เล่าไปก็จะมีเสียงเพื่อนมาก็อาจจะทำให้คุณโจเสียสมาธิไปบ้างนิดหน่อยนะฮะคุณโจคุณโจคุยกับผมก็นอนฟังอยู่คุณโจคุยกับผมอย่าเพิ่งหันไปคุยกับเพื่อนนะครับเท่ากับว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถูกไหมคือเหมือนกับว่ายันเนี้ยถูกแปะขึ้นมานะครับเพื่อกันบางสิ่งบางอย่างออกไปจากห้องน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าหอเนี้ยพี่มันมีประวัติเยอะมากในชั้น4ชั้น5เนี่ยพี่ครับที่เขาปิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาถรรพ์นะพี่ก็คือชั้น4ชั้น5เนี่ยจะมีคนตายทุกปีเลยพี่ครับเฉพาะชั้น4ชั้น5ใช่มั้ยเฉพาะคือหมายถึงว่าเฉพาะชั้น4ชั้น5ใช่มั้ยฮะใช่ครับที่จะมีคนตายจะมีคนโดดจากระเบียงชั้น4ไม่ชั้น4ก็ชั้น5ทุกปีครับอ๋อนะครับก็เลยปิดชั้น4ชั้น5ไปเลยใช่ครับโอ้โหเฮ้ยนี่มันตึกอาถรรพ์มันฟังแล้วมันรุนแรงมากอ่ะเนี่ยโอ้ถึงขนาดต้องปิดทำการเล่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเรื่องของเราน่าจะระแวงเพื่อนด้วยแล้วก็ระแวงพี่กลัวพี่ไม่ได้คุยด้วยอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่โทรไปเล่าเจดีย์บ้านนางรำก็ติดเจ๊งครับโอเคเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ก่อนนะฮะหมายถึงว่าชั้น4ชั้น5เนี่ยคือเขาปิดตายไปเลยใช่ครับปิดตายไปเลยพี่หมายถึงว่าใครก็ขึ้นไปพักไม่ได้ใช่ไหมเขาเอาไอ้เนี่ยพี่เป็นแผ่นไม้อัดแล้วก็เป็นเขาเรียกที่ว่าเป็นนั่งลานะพี่บล็อกปิดเลยนะชั้นสี่ชั้นห้าทางขึ้นบันไดชั้นสี่เขาปิดหมดเลยนะพี่ปิดแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะฮะชั้นสามไม่ให้ใครขึ้นเลยครับชั้นสี่ปิดแบบไม่มีเหตุผลด้วยใช่ครับโอ้โหโอ้นะที่น่าสนใจคือพูดแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยพี่ที่ว่าป้าผมเสียชีวิตไปเจ็ดปีแล้วครับโอเคอันนั้นเข้าใจอาจจะเป็นเรื่องของแกอาจจะมาดูลงดูแลอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยผมมาโฟกัสตรงไอ้ตุ๊กตาที่ตัวของคุณโจบอกไงครับว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะมาอยู่ในห้องถ้าห้องนี้มันไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งคือโอเคอาจจะเป็นแค่ตุ๊กตาปูนปั้นธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นี่เนี่ยที่คุณโจบอกนะครับแล้วคุณโจถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยคือในตุ๊กตาตัวนี้มันมีกระดูกแล้วก็เส้นผมอยู่ใช่ครับมันทำมาเพื่ออะไรมันเป็นเส้นผมเนี่ยพันกับกระดูกอยู่นะไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับแต่คุณโจถ่ายรูปอันนี้ไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับถ่ายไว้อยู่ครับน่าสนใจฮะบ้านโน้ตบุ๊กอยู่ครับถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสนะครับอย่าลืมส่งรูปนี้มาให้ดูหน่อยนะอยากเห็นครับผมโอ้นะครับถ้าได้กลับบ้านเดี๋ยวผมส่งไปแน่ครับเพราะว่าดีในโน้ตบุ๊กครับแต่ทั้งหมดไว้เช่นเดียวนี้โอเคแต่ทั้งหมดเลยนะฮะคือมันเป็นเรื่องของหลังจากที่ตุ๊กตาปูนปั้นนี้มันแตกออกมาหมายถึงว่ามันกลายเป็นคดีความเลยใช่ไหมฮะใช่ครับกลายเป็นคดีความนะครับเหมือนเขาลื้อเขาพยายามจะโยงคดีตรงเนี้ย
อันนี้ผมพูดได้ใช่ไหมเอาแบบว่าเอาเท่าที่พูดได้นะเอาพอสังเกตเออเขาพยายามจะโยงว่าไอเนี้ยมันเกี่ยวกับคดีที่ว่าคนหายไปอาคารหรือเปล่าไงเขาก็พยายามโยงไปโยงคดีแล้วเขาเนี่ยก็เลยว่าก็จะมีเหมือนกับตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยพี่พอมันเจอกระดูกชิ้นนึงอ่ะเขาคิดว่าชิ้นที่เหลือมันต้องอยู่ใกล้ๆทุกแล้วก็มันก็อยู่ใกล้ๆจริงๆใช่ไหมอยู่ใกล้ๆหมายถึงว่าไงอยู่หัวกะโหลกเนี่ยพี่เป็นหัวกะโหลกเนี่ยพี่ไปอยู่ไอ้ตรงเขาเรียกไงแท่นน้ำพุอ่ะพี่แท่นน้ำพุตรงสวนสาธารณะสาธารณะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราไม่ได้เล่าถึงหัวกะโหลกไม่ได้เล่าถึงการพบเจอชิ้นส่วนอื่นเราจบแค่ตุ๊กตาใช่ครับหมายถึงว่าเขามีการเจอชิ้นส่วนอื่นด้วยเหรอใช่ครับอ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่เล่าเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเจอข้างนอกไงพี่เขาเจอข้างนอกบริเวณอาคารอ๋อเขาไม่ได้เจอในที่ผมเจอกระดูกไงครับรู้เข้าใจแต่มันเรื่องผมไม่มั่นใจว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมจะพูดออกไปได้หรือเปล่าด้วยผมถึงถามพี่แจ็คก่อนนะครับว่าผมพูดได้ไหมแต่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะการเจอหัวกะโหลกคนอ่ะใช่ครับผมบอกว่าเป็นข่าวไงครับเหรอเดี๋ยวนั้นมันผ่านมา3ปีแล้วคดีมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่าตั้งแต่ไม่มาผมย้ายออกพอผมครบกําหนดที่ว่าผมแลกกล่องคูปองเนี่ยพี่ผมก็ตีรถกลับกรุงเทพเลยครับเหรอเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาว่าอยู่ที่นี่เดือนนึงอยู่ที่นี่แล้วก็ไปอีกจังหวัดเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันต้องไปให้ครบไงครับ77จังหวัดโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะโอเคผมว่าข่าวแต่ว่าผมอะอยู่ถึงตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่เขามาชนะสูตรอะพี่เขามาขุดเขามาขุดเนี่ยคือขุดไม่เจอนะพี่แต่เขาไปยกแท่นน้ำพุอ่ะที่ว่ามันจะเป็นน้ำพุมันจะเป็นเขาเรียกว่าสองแท่นนะพี่มันจะมีแท่นบนกับแท่นล่างถูกป่ะครับที่ว่าเอามาซ้อนประกบกันอ่ะเขาไปยกออกอ่ะพี่แล้วเขาเจอกระโหลกอยู่ในนั้นนะพี่อันนี้คือที่ระยองเลยนะฮะตอนนี้มีคนระยองหลายคนเลยนะคุณโจนะครับบอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยนะครับอยู่ระยองมาไม่เคยได้ยินเลยโอ้เยอะมากลองอันนี้ผมบอกอำเภอได้ไหมพี่ผมว่าถ้ามันเป็นข่าวเนี่ยผมว่าเราสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ใน Google ถูกไหมลองเซิร์ชดูครับเซิร์ชเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นข่าวอยู่นะครับเห็นพี่เจ้าของตึกอะครับเขาบอกเป็นข่าวใหญ่นะน้องเขาพูดอย่างนี้เป็นข่าวนะน้องแล้วตัวเราอะเคยลองเซิร์ชดูครับแล้วตัวเราอะเคยเซิร์ชเข้าไปดูไหมข่าวอะตั้งแต่นั้นมาคือผมไม่ได้เซิร์ชเลยพี่แล้วก็ไม่คิดอยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีกเลยพี่มีแต่รูปที่อยู่ในโน้ตบุ๊กกับพี่ที่ว่าผมยังไม่ได้ลบพยายามจะลบหลายครั้งแล้วแต่แฟนเนี่ยห้ามแฟนบอกอย่าเพิ่งลบครับโอเคผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลของเขาเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลบโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเรื่องการหาข่าวเดี๋ยวให้พี่บัตรของผมเนี่ยจะหาเก่งนะครับผมว่าหาไม่ยากถ้ามันเป็นเรื่องราวประมาณนี้อยู่ที่ระยองนะครับย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีมันก็ไม่นานไม่นานไม่นานนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันส่วนคุณผู้ฟังจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เนี่ยมีบางคนก็บอกว่าเป็นข่าวนะมีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองไปหาข่าวดูก็แล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่เราไม่ลืมเรื่องยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็แล้วแต่ครับขอบคุณคุณโจด้วยนะครับที่เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของคุณโจไปเช่าอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาก็เลยมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับนะครับได้ฮะคุณโจก็ยังไงขอบพระคุณมากมากนะครับเรื่องของห้องหลอนช่อนตายนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ